ยนนะครับคุณผู้ชมครับจอดรถทิ้งไว้บางทีต้องดึงเบรกมือด้วยนะครับไม่งั้นมันไหลปรากฏว่างานนี้ชาวบ้านก็แตกตื่นตกใจรถไหลรถไหลตอนแรกตรีโค้งเลยนะแต่สักพักมันไหลกลับหักพวงมาลัยกลับเข้ามาเองคุณผู้ชมดูภาพนี้นี่ฮะไหล,หละนะไม่มีคนอยู่บนรถนะเนี่ยชาวบ้านบอกเฮ้ยมันไปเรื่อยแล้วอะอนี่เสื้อเขียวคุณผู้ชมจับตาไปที่รถพยายามที่จะกระโดดขึ้นไปแล้วก็กดเบรกนะฮะเบรกทัน ออ,อ,องานนี้เขาบอกงงเลยเฮ้ยมันตีวงเองด้วยเหรอ,อ,อภาพรถเก่งทะเบียน4063ครับคนขับเปิดประตูทิ้งไว้ที่หน้าร้านขายของชำกะว่าลงไปซื้อของแป๊บเดียวมัง้งปรากฏว่าไม่ได้ดึงเบรกมืออะไรไว้เลยรถไหลลงถนนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยสักพักตีวงกลับมาบางคนสงสัยว่าเฮ้ยมันมีคนอยู่บนรถหักผมมาไรให้เป้าไม่มีนะฮะบนรถไม่มีคนตอนแรกคุณผู้หญิงเสื้อส้มเห็นก่อน พยายามจะวิ่งเข้าไปหยุดรถแต่ก็เก้งกังน,นะไม่รู้จะทํำยังไงดีปรากฏนี่ชาวเน็ตชื่นชมสาวเสื้อเขียวตรงปรีไปเลยฮะตรงปรีไปที่ประตูเปิดประตูกระโดดขึ้นไปเหยียบเด็กจึ๊กรถหยุดทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันที่12พฤศจิกายนนะครับจังหวัดอุดรธานีเจ้าของคลิปชื่อบัญชีปุยนุ่น09เอามาลงติกตอกครับบอกว่าเพราะชีวิตฉันมีแต่เรื่องตื่นเต้นเข้ามาตลอดหัวใจจะวาย ขาสั่นยงยงโชคดีไม่มีรถสวนทางมาโชคดีที่รถรู้จักเลี้ยวกลับมาเองเขาบอกแบบนี้นะชาวเน็ตเข้ามาดูแล้ว412,000กว่าวิวนะครับบอกว่าจอดรถต้องดึงเบรกมือด้วยสิสติดีวิ่งไวไม่มีรถตามถนนเท่ากับโชคดีสุดๆค่ะอโชอคดีจริงบางคนบอกนี่หมาก็ตื่นเต้นไปด้วยออ,อ,อตอนนั้นทุกคนตกใจไงอหมามันก็ตกใจคนเดียวว้ๆเนียนะสาตัววิ่งกลูนเข้าไป ปลอดภัยนะครับไม่มีใครบาดเจ็บข่าวช่อง8ครบเครื่องเทียงข้าง